Art Family ครับสวัสดีครับพบกับ K Art Family ครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับสอนไม่เชิงสอนดิมาวาดให้ดูวาดให้ดูครับวาดให้ดูนะครับวาดให้ดูเป็นการวาดคนใส่แว่นตานะครับแต่อันนี้ก็คือวาดเป็นแว่นตาใสนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งก็อันนี้จะวาดด้วยดินสอ EE นะฮะดินสอ EE นะครับอันนี้เมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นตัวเกลี่ยครับผมไม่ใช่ตัวเกลี่ยนะนี่ทำให้ดูเฉยนะฮะตัวเกลี่ยอันนี้ซื้อมาจากสมใจนะครับเป็นตัวเกลี่ยสีเกลี่ยดินสอนะครับปกติเขาใช้ทิชชู่ก็ได้นะครับแต่ผมซื้อไอ้นี่มาอันนี้เป็นดินสอ EE นะครับดินสอ EEที่เขาใช้อยู่เป็นประจำน่าเป็นของสเตตเลอร์นะสเตตเลอร์นะครับทั่วๆไปเนาะนะครับสเตตเลอร์มันจะมีบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดของแต่ละกล่องอันนี้เป็น 8B นะครับอันที่ผมหยิบอีกอันนึงสีดำๆนั้น 8B นะครับอันนี้ผมจะลองเขาเรียกอะไรเทสความเข้มของมันมันเป็นคลิปที่ผมทำสอนในช่องในเพจนะครับในเพจที่ Facebook นะก็ดูดคลิปตัวเองมาลง YouTube นะครับทำทั้งทีก็อย่าให้เสียประโยชน์นะฮะสอนทั้งทีอย่าให้เสียประโยชน์นะครับอันนี้ผมจะเหล่าดินสอให้มันประมาณนี้เลยครับผมก็จะเหล่าประมาณ2ดาบนะสำหรับการวาดดินสอ EE นี้ EE นี้ผมจะใช้หลายด้ามหน่อยนะเพราะว่าดินสอ EE มันใช้แล้วหัวมันจะไม่ค่อยแหลมนะครับใช้ไปเรื่อยมันคือมันกินดินสอนะฮะกินดินสออันนี้ผมจะวาดผู้หญิงใส่แว่นนะครับเป็นตัวอย่างแบบนี้นะฮะก็นะครับมือผมดำ นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับตาคนนะมันจะเป็นแบบนี้ว่าก็มีแว่นใสๆนะครับโตๆนะครับสำหรับผู้หญิงที่ใส่แว่นเนาะนะฮะนี่เวลาร่างภาพนะครับแล้วก็ร่างดวงตาไว้ก่อนนะครับก็ตีสเกลนะครับก็เหมือนวาดดวงตาทั่วๆไปแหละแต่แค่มันมีกรอบของแว่นตาขึ้นมาเฉยๆนะครับจริงๆไม่มีอะไรครับคือรูปนี้นะครับคือ EE นี่ผมไม่ค่อยได้วาดเลยนานๆทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีไม้นะครับวาดบ่อยๆได้สีไม้เลยพักหลังก็หยุดไปอย่างว่าคือผมไปฝึกสกิลด้านอื่นมานะครับแต่ก็ไม่ได้เลือกวาดครับวาดนี่คืออันนี้วาดคือแบบอยากวาดตามใจเจ้าของนะครับอยากวาดอะไรก็วาดทีนี้ไอ้เวลาไปสอนในเพจคนในเพจก็คือสอนอะไรเขาก็รับนะครับเพราะเป็นเพจที่แบบสอนฟรีนะครับไม่ได้สอนแบบคิดเงินนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะซูมให้ดูดีกว่านะครับอันนี้ซูมแล้วนะครับเวลาวาดก็พยายามตัดนิ้วสอกลางๆแข้งนะฮะอย่าไปจับแบบคิดไปด้านหัวดินสอเกินไปหรือปลายดินสอเกินไปเนาะนะครับจับประมาณ3 1ส่วน1ส่วน3นะครับล้นๆไปทางปลายดินสอนิดนึงนะมันจะคอนโทรลน้ำหนักได้ดีกว่านะฮะนะครับอันนี้ก็ทำแรงเงาในส่วนของลูกตานะครับดวงตาเวลาผมวาดภาพนี่ผมจะชอบเทสเส้นดินสอเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะแบบคือต้องเทสเรื่อยๆนะฮะถ้ามันหมดเหลี่ยมก็จะต้องหมุนปลายดินสอหาวนะครับค่อยๆคัดน้ำหนักขึ้นมาเนาะนะครับต
วงตาคนนะมันก็จะเป็นลูกกลมๆครับอยู่ในเปลือกตานะแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเวลาวาดแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นภาพ2มิติอะนะครับถ้าเราเข้าใจมันก็เวลาวาดออกมามันจะกลายเป็นเหมือนกับมีอากาศมันนูนๆนะครับถ้าคนเข้าใจนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มทำกรอบแว่นตานะครับอันนี้การร่างภาพเฉพาะตรงดวงตานะครับตัวส่วนอื่นผมก็กะสเกลเอานะครับเทคนิคแบบกะสเกลกะสเกลโดยไม่ต้องร่างนะครับอันนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีตรงที่มันเป็นการกะเอาแต่ดันแม่น คือคนที่จะทำแบบนี้ได้มันต้องแบบฝึกบ่อยๆเนาะฝึกบ่อยมันจะรู้ว่าสัดส่วนที่เราวาดลงบนไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงจังหวะไหนอยู่ตรงเท่าส่วนไหนนะครับของรูปที่เราวาดทับๆซ้อนๆกันนะครับนะครับนี่ก็คัดตัวแว่นนะครับคัดตัวแว่นตานะครับนะครับคัดตัวแว่นตานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆสอนแบบเอาทริคนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากมายนะครับแต่ก็เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับนี่เวลาผมแรงเงาผมจะจับช่วงปลายดินสอครับเพราะว่ามันสามารถทำน้ำหนักเบาที่สุดได้เข้มที่สุดได้นะครับ ผมไปจิ้มๆอะไรด้านบนวะเพราะตอนสอนไม่เหมือนกับตอนที่มาทำคลิปเนาะทำคลิปผมก็จะตัดทอนไปบางส่วนนะครับแต่ถ้าใครอยากดูช้าๆก็สโลว์เอาเด้อนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปดีกว่านะครับเผื่อใครอยากไปดูการสอนแบบจริงๆครับการสอนแบบที่ผมสอนให้กับคนในเฟซบุ๊กอะเนาะในเพจผมอะนะครับพวกนั้นเขาจะได้อะไรเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็ทำมือแบบสอนให้เขาดูใช้ลำคาญหน่อยเนาะเนี่ยครับมันจะลำคาญหน่อยนะครับก็อย่าลำคาญนะนะครับนี่ครับใช้เส้นนะครับน้ำหนักกับเส้นนะครับสองอย่างการแรงงอน้ำหนักแล้วก็ตัดเส้นมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับการวาดรูปนะครับเส้นที่ผมใช้มันจะเป็นเส้นที่ตะกุยเขาเรียกว่าลักษณะของตะกุยแต่ไม่ใช่ตะกุยแบบเป็นเส้นแบบออกมาดูไม่ดีนะมันมีวิธีตะกุยที่มันแบบให้มันออกมาแบบต่อเนื่องนะครับให้มันเส้นมันชิดๆนะครับคือสโตกให้มันชิดๆกันไว้ก่อนนะครับนี่ก็ลงน้ำหนักนะครับน้ำหนักมันตรงนี้มันจะเบามากอันนี้วาดจากดวงตาของผู้หญิงเนาะแล้วก็ใส่แว่นตามันก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือแว่นตามันใสนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเดี๋ยวจะวันหลังจะทำคลิปวาดรูปแว่นตาดำเนาะจะได้ดูว่ามันมีแสงสะท้อนที่มันต่างกันแบบนี้นะอันนี้คือถ้าแว่นตาใสๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เหมือนเป็นมีกรอบอยู่อันนึงครอบดวงตาเราแค่นั้นเองนะฮะผมน่าจะเอาดินสอเพิ่มตรงนี้ประมาณนี้นะครับต้องใช้ดินสอที่แหลมๆหน่อยนะครับในการจะขีดเส้นกรอบแว่นตานะครับถ้างั้นมันก็จะเป็นเส้นที่หนาไม่สวยนะฮะนะเวลาฝนน้ำหนักก็พยายามตะแคงดินสอให้มันแนบกับกระดาษมากที่สุดนะมันจะฝนออกมาได้สวยอ่ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จับดินสอให้ตั้งแล้วก็ฝนอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับวิธีการฝนดินสอนะครับถ้าอยากให้มันเนียนๆก็หาอะไรมาเกลี่ยเอานะครับเอาพวกแบบกระดาษทิชชู่หรือไอตัวที่ผมมาเกลี่ยในตอนแรกลองเกลี่ยดูนะครับแต่ผมไม่ชอบเกลี่ยผมชอบแบบลักษณะลายเส้นลกๆ มันเป็นสไตล์ผม ดิบๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับมันโชว์กันคนละแบบนะครับโชว์ความเนียนกับโชว์ความแบบสโตกเส้นนะครับผมเป็นลักษณะแบบชอบโชว์สโตกเส้นไง
นะครับแต่ทำเนียนๆทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับแค่เราเอาอะไรไปถูๆให้มันเนียนๆสาดๆไปถูๆให้มันเนียนๆนี่เองนะครับแต่คนที่เขียนสโตกเส้นเก่งๆมันเวลาไปทำอะไรมันจะไวแค่เองอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงครับเอาจริงๆก็ประมาณน่าจะ30นาทีนะฮะในการวาดรูปรูปนี้นะในการฝึกวาดรูปรูปนี้นะคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นการฝึกนะของผมมันเป็นการแบบวาดเล่น นี่เขาก็ทำขนตานะครับขนตาเก็บรายละเอียดนะครับไม่ได้วาดนานแต่ก็แบบฝีมือมันก็ยังแบบนั้นเนาะนะครับมันก็ยังแบบคงที่ไม่ได้ไปไหนมากนะครับเหมือนกับมันอยู่ตัวแหละมันวาดบ่อยประมาณนี้แหละนะครับก็เพิ่มน้ำหนักนะครับทำน้ำหนักตรงแก้มนะประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเทคนิคที่มาสอนก็เอาไปใช้ได้เนาะนะฮะเนี่ยการวาดรูปนะครับประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับจบคลิป